เรียนแบบด้วยในประเด็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับฟังกันนะครับวันนี้ผมจะมาเริ่มกันที่กลุ่มนักวิชาการเลยนะครับที่ออกมาระบุนะครับว่าตามหลักการปกครองนั้นจะไม่มีนะครับกับคําว่าสุญญากาศ,ากาศทางการเมืองโดยมองว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นมีธงที่จะเปลี่ยนขั้วอานาจทางการเมืองใหม่ซึ่งก็เป็นการถอยหลังเข้าคลองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบครับ จนถึงขณะน,นี้ประเด็นเรื่องอำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่รับพิจารณาสถานภาพนายกรัฐมนตรีรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรจากการยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีพ้นเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติและข้อสังเกตเรื่องสุญญากาศทางการเมืองเมื่อน,นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นสภาพอันจะนำไปสู่ช่องตามมาตรา7ในการตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเพื่อเปลี่ยนขั้วอำนาจยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ อาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลายัยรามคำแหงยืนยันว่าในขณะนี้อยู่ในช่วงยุบสภานาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งสถานะตอนนี้คือรักษาการจนกว่าจะเลือกตั้งได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทมําไมสารรัฐธรรมนูญจึงรับคําร้องจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าต้องการสร้างสุญญากาศทางการเมืองตามหลักการปกครองไม่มีคําว่าสุญญากาศทางการเมือง เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นมาแทนหากถูกวินิจฉัยให้หลุดทั้งคณะฝ่ายข้าราชการประจำจะมาทำหน้าที่ชั่วคราวกฎหมายมีกลไกรองรับไว้แล้วทุกขั้นตอนเมื่อไม่สามารถคาดเดาทิศทางคำวินิจฉัยได้หากเกิดกรณีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีสามารถไปฟ้องร้องในกระบวนการสารสถิตยุยติธรรมหรือเข้าชื่อยื่นร้องต่อวุฒิสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญว่ามีการกระทำเกินอำนาจหน้าที่หรือไม่ อาจารย์ธเนศเจริญเมืองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีเหตุผลที่สารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องนี้ตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีอำนาจทั้งรับและไม่ได้ฉชยคำร้องการย้ายข้าราชการเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่ทำมาตามนโยบายที่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐบาลต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งหากย้อนกลับไปดูสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ก็มีการโยกย้ายข้าราชการเต็มไปหมด เหตุการณ์ในขณะนี้สะท้อนถึงทงทางการเมืองข้อกังวลว่าจะเกิดสุญญากาศนั้นถ่าศาลร,รัฐธรรมนูญเคารพกฎกติกาและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะไม่มีทางเกิดสุญญากาศจะเกิดได้ต่อเมื่อใช้อำนาจตีความข้อกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญหรือตีความอย่างกว้างเกินทําให้ความขัดแย้งมีโอกาสรุนแรงขึ้นเปิดช่องให้ทหารทําการปฏิวัติได้ท่าทีของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ เห็นได้ถึงความพยายามจะพาประเทศกลับไปเป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบอย่างถาวรประเทศไทยผ่านจุดนั้นมาหลายปีแล้วการรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ใช้กองทัพยึดอำนาจแต่ตลอด6-7ปีที่ผ่านมาถูกต่อต้านอย่างหนักเพราะคนทั้งประเทศต้องการประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งต้องการผู้นำที่ตนเองมีสิทธิ์เลือกแต่ฝ่ายอามาก็มีพัฒนาการโดยจะใช้ตุลาการพิวัติเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ขณะที่นางสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้ระบุนะครับว่าแม้สารรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยให้นายกร,รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งตามมาตรา181หรือทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจริงแต่การใช้มาตราเจ็ขณะที่เกิดสุญญากาศนั้นไม่ใช่ไปเอาใครที่ไหนมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีคนกลางได้ฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นหากยังไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้ง ต้องหาฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งมารักษาการแทนซึ่งฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาตามช่องทางในมาตราเจโดยนำเอารัฐธรรมนูญมาตรา172ที่ระบุว่าให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพราะหากจะเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางหรือใครก็ตามเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเอาไว้ การกระทําเช่นนี้ก็ไม่ได้เป็นการย้อนสอนกลุ่มใดแต่เป็นการทําตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการในเมื่อพระราชกฤษฎีกายุบสภายังมีผลบังคับใช้อยู่และคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ยอมจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดเดิมรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง